ทักทายทุกท่านนะครับทักทายพี่นวลจันทร์ด้วยนะครับทักทายเคซาวไลท์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมฝากกดแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับฝากกดแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับได้แจกเสื้อ นะครับยังผลิตกันต่อเนื่องครับกับ BV 70แล้วก็ BV 80ของค่าย CL นะครับอันนี้เป็น70นะครับจุงกะบัดฝั่งนี้เป็น80ครับนี่นะครับ80อันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับยังตัวท็อปยังเหลืออีก8ใบครับฝากกดติดตามครับผมแล้วก็ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยครับท่านใดแชร์ลงกลุ่มขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับ สวัสดีช่างสนนะครับอันนี้เป็นตู้ลูกค้านะครับ8ใบยังเหลือตัวท็อปอีก8ใบครับตัวท็อปกำลังจะตัดวันนี้เลยครับช่วงบ่ายๆตัดไม้ตัวท็อปจากลูกค้าจากอุบลนะครับเจ้าใหญ่อันนี้เสียงกลางนะครับขอบคุณครับที่แชร์นะครับขอบคุณยอดแชร์ทุกๆคนนะครับอันนี้กลางแขวน3จุดนะครับกลาง12นิ้วก็จะลงสีวันนี้ครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ลงกลุ่มนะครับจะดีที่สุดอันนี้เป็นแขวน3จุดครับเป็นงานมือนะครับไม่ใช่ CNC คุณเขียวถามมาว่าดอกละหำรุ่นอะตอมดอกละ 3,000 บาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจรัตนาครับงานที่24เจอกันนะครับผมไปแบบดิบๆนะครับแบบนี้แหละเพราะว่าทำสีไม่ทันก็จะทำเฉพาะเสียงกลางก่อนแต่ว่าผมจะจัดให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งสั่งมาเมื่อเช้าครับจากอุบลตู้ก็ไปรับหน้างานนะครับไปรับหน้างานที่วันที่24ครับที่วังหินอยากทราบว่าเป็นใครครับต้องไปดูในงานวังหินซาวด์ไลท์ครับวันที่24ก็ผมจะเอาตู้ไปให้ลูกค้าเจ้าใหญ่ทางอุบลด้วยครับตรงนั้นเลยครับจุดนัดส่งนะครับสั่งมาได้นะครับออเดอร์ยังรับออเดอร์ไม่จำกัดนะครับช่วงนี้งานจะเงียบๆนิดนึงครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมยังไม่บอกนะครับว่าวันที่24ที่วังหินผมจะเอาสูตรไหนไปเดี๋ยวเจอกันรอติดตามแล้วกันนะครับติดตามที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับงานเนียนๆนะครับเจ้าใหญ่จะเอาบนสั่งมาเป็น BV 80นะครับแล้วอันนี้ผมไม่ได้โม้นะแกทักมาบอกเองครับทักมาบอกว่าแกเอาไปเทียบกับตู้แบรนด์ใหญ่ครับแบรนด์ใหญ่มากแล้วเป็นตู้ไว้6นิ้วด้วยดอก6นิ้วนะครับแกบอกว่าเสียง BV 80แน่นนะครับแน่นกว่าแล้วตู้นั้นเป็นตู้แบรนด์ครับแบรนด์ใหญ่แทบบอกชื่อไม่ได้นะครับเพราะแกใช้
SD1007นะครับของลูกค้าที่เอาไปนะครับเอาไปก่อนหน้านี้4 ใบแกไปฟังหน้าตรงนั้นนะครับแกเลยมาสั่งที่ผมเพิ่มอันนี้ฝุ่นนะครับฝุ่นใส่ดอกจากด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำจะเข้านะครับถ้าใส่จากด้านบนนี่จะเข้าตามตะเข็บตรงนี้นะครับดูงานนะครับให้ดูงานเนียนๆเลยครับนี่นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ลงกลุ่มนะครับจะขอบคุณมากดูเนื้องานนะครับไม่มีรูแน่นอนให้ดูครับทุกใบนะครับทุกใบดูเนื้องานนะครับนี่นะครับรอยต่อพ่นสีไปเป็นเนื้อเดียวครับชั้นกลางตัวนี้ใบละ2,500นะครับพร้อมชุดแขวนถ้าจะเอาไปพ่นสีเองแบบนี้ใบละ2,000นะครับได้แบบนี้เลยได้ชุดแขวนด้วยนะครับแต่ไม่ได้ตะแกรงสวัสดีครับน้องเปานะครับ FC พันแท้ครับวันที่24ไปเล่นที่วังหินด้วยกันเนาะเมียจะอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้พาไปด้วยกันเลยครับสละเวลาสักวันหนึ่งครับไปเที่ยวฝากกดแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอให้รวยครับงานดิบนะครับแบบนี้นะครับใบละ2,400บาทครับสำหรับ BV 70นะครับส่วน BV 80ฝั่งนี้ก็งานดิบแบบนี้ครับขัดลบมุมโป้ให้เรียบร้อยครับใบละ2,500นะครับสิทธิโชคสาวบอกว่ารวยๆเฮงๆครับเช่นกันนะครับถ้าเป็นงานสีใบละ3,000นะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ถ้าจะเอาเป็นตัวท็อปก็ใบละ4,000ถึง4,100นะครับตัวท็อปนี้จะมีอุปกรณ์ครบครับไม่ว่าจะเป็นตะแกรงปั๊มขอบเหล็กหูจับเหล็กสีระเบิดเพจหลังนะครับได้ครบนะครับคือตัวท็อปแต่ตู้นี้คือมันเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์มันเพิ่มเยอะกว่าใบละ3,000ก็จะได้ขอบมุมตะแกรงฉีกนะครับหูจับไม้เป็นแบบนี้นะครับหูจับไม้เป็นแบบนี้แล้วก็ได้สเปคค่อนหลังครับได้ตะแกรงสีระเบิดครบเหมือนกันครับใบละ3,000ตัวนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้ยังไม่ได้โป้เป็น BV 70ครับผมเป็นไม้อัตราภูเขาทั้งหมดนะครับให้ดูครับเป็นอัตราภูเขาล้วนๆสุดยอดครับขอบคุณครับผมเสียประดับจะมาเอาเสื้อวันไหนเนาะหมดเขตแล้วนะครับถ้าไม่มาเอาวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดเขตนะครับ จริงนะพูดจริงครับอันนี้จะเป็นฝาปิดหลังนะครับฝาปิดหลังของตู้บีบีครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจะสลักชื่อโลโก้ CL นะครับนี่คือแผ่นหลังฝาปิดลำโพงนะครับขอบคุณมากครับเคนเฮอริเคนซาวนะครับที่แชร์ให้แล้ว10กลุ่มโอ้โหขอบคุณมากๆครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดนี้นะครับขอให้ร่ำรวยครับอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับคนที่แชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มด้วยมีโอกาสครับแจกเสื้อให้เลยครับสำหรับคนที่แชร์นะครับ
ันนี้คือแผ่นปิดฝานะครับฝาปิดลำโพงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีผู้ชม80ท่านนะครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับยอดแชร์นะครับลงกลุ่มด้วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ Facebook โชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างครับผมวันที่24สิงหาจะถึงนี้ครับอีกประมาณ5วันเจอกันที่อำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับงานวังหินซาวเอ็ดไลท์ครั้งที่1นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากฟังอยู่แถวๆนั้นนะครับไปฟังได้นะครับทีมงานโชคชาลีซาวครับไปในชุด 4x4 พอครับ 4x4 ก็ดังแล้วครับไม่จำเป็นต้อง 8x8 คนย้ายก็ลำบากครับอันนี้เสียงกลางนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ12นิ้วคูณ1ใบละ 2,500 นะครับงานสำเร็จถ้าเป็นตะแกรงปั๊มก็ใบละ 2,900 ถ้าเป็นงานดิบแบบนี้นะครับพร้อมชุดแขวนใบละ 2,000 ปากเลือกได้นะครับอันนี้เป็นปาก 9x9 จะเอาปากต่อ8ก็ได้นะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตู้ที่ผมใช้ดีโมนะครับเพราะว่าตู้เก่าที่ผมใช้งานมา 2-3 งานลูกค้าซื้อไปหมดแล้วครับเลยต้องทำใหม่อันนี้ของผมใช้เองนะครับไม่ใช่ของลูกค้าเพราะว่าต้องทำไปโรงงานที่วังหินวันที่24นี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะลงสีและช่วงบ่ายก็จะขึ้นอีก8ใบนะครับ BB80 ตัวท็อปจากอุบลราชธานีงานนี้นะครับลูกค้ารายใหญ่จะเอาบนนะครับสั่งมา8ใบเอาไว้เดโมนะเอาไว้โชว์ขอบคุณนะครับสวัสดีผู้ชม113ท่านนะครับ118ท่านนะครับตอนนี้อันนี้เป็นลำโพงของลูกค้านะครับที่เอามาให้ใส่เมื่อวานก่อนนะครับเป็น Challenger 1200วัตต์ก็ใส่ไปกับ BB80 นะครับแล้วก็แกทักมาบอกว่าเสียงสุดยอดมากครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ BB70 ตัวท็อปนะครับใบละ 4,000 ตัวนี้ห่อไว้เตรียมส่งอำเภอขุนหารศรีสะเกษเหมือนกันนะครับ6ใบนะครับอยู่ข้างหน้า4ใบเป็นตัวท็อปครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มหูจับเหล็กขอบเหล็กเพลทหลังนะครับขอบคุณนะครับสำหรับยอดแชร์นะครับยอดแชร์กันมากมายครับขอบคุณทีเดียวครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ตลอดเวลานะครับราคาตามที่แจ้งไปนะครับ BB70 งานดิบใบละ 2,400 นะครับก็จะอุปกรณ์ที่ได้มันก็เป็นตู้ดิบนะครับก็จะเจาะหูจับไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็ขัดโป้ลบมุมให้เรียบร้อยครับเจาะสปีคอนด้านหลังให้เรียบร้อยครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูแบบนี้นะครับนี่หรือจะเจาะแบบเพลทก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งหูจับนี้ถ้าเป็นงานดิบลูกค้าเลือกได้ครับเจาะเป็นหูจับเหล็กก็ได้แต่เราต้องไปซื้อหูจับเพิ่มนะครับแต่แบบนี้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับพ่นสีใช้ได้เลยมีตู้ VOS ด้วยป่ะครับ VOS 05เสียประพันธ์บอกว่างานเยอะแถมไม่เยอะครับมีแค่นี้เลยครับยังเหลืออีก8ใบก็จะขึ้นช่วงบ่ายครับจะขึ้นงานจะตัดไม้ช่วงบ่ายอันนี้เป็นคานแขวนนะครับคานแขวนของชุดทางนี้นะครับ12นิ้วสงกรานต์พลเยี่ยมถามมาว่าชุด 4x4 พร้อมฟังราคาเท่าไหร่มันก็อยู่กับดอกอยู่กับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ครับว่าจะเอาแบบไหนก็จะมีตั้งแต่ราคา 80,000 ถึง 100,000 บาทนะครับ 4x4 พร้อมใช้พร้อมเปิดนะครับเพราะว่าดอกลำโพงมันจะมีหลายราคานะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาว่าจะเอาดอกราคาขนาดไหนนะครับมันราคาก็มีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ 80,000 นะครับ
ถึง100,000 บาทอันนี้ไม่อาจที่จะตัดไว้ช่วงบ่ายนะครับก็ขึ้นอีก8 ไปครับไม่อาจตัดภูเขาครับผมตัวนี้ใครสนใจขายนะครับเนี่ยแผ่นวงกลม18 นิ้ว21 นิ้วมีหมดนะครับตาภูเขานะครับแผ่นละ10 บาทเท่านั้นนะครับ18 นิ้วลูกค้าเอาไปประมาณ1,000 กว่าใบแล้วครับเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับถามมาว่า80 กับ 70ต่างกันยังไงนะครับน้ำเสียงหรือเปล่าครับถ้าน้ำเสียงก็จะพอๆกันนะครับคู่ขี้กันมากใกล้เคียงกันมากครับแต่ตัว70จะกระชับนะครับ80นี่จะออกลูกกว้างกว่านะครับแต่ถ้าลอยไกลนี่70น่าจะได้เปรียบนิดๆครับ80ก็จะออกลูกนุ่มลูกโตแล้วก็เสียงกว้างครับความสูงแตกต่างกันความสูงนะครับความสูง70กับ80ก็ตามที่บอกเลยครับขนาดเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการเข้ามาดูไลฟ์สดในขณะนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามขอขอบคุณสำหรับยอดแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ร่ำรวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะครับฝากกดติดตามนะครับ Facebook ด้วยนะครับโชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างนะครับตอนนี้เพื่อนเต็มยังรับไม่ได้นะครับกดติดตามไว้ก่อนคลิปนี้ก็ขออนุญาตไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ